ต่อไปนี้ช่วยเฮียชูชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ทำมาหากินดีกว่าเมื่อวานเฮียชูตั้งโต๊ะแถลงสาระหลักก็คือแฉทุนจีนใช่ค่ะคุบธุรกิจสีเทาๆในประเทศไทยไปฟังบางวรรคบางตอนของเฮียชูสักนิดหนึ่งจากนั้นกราบขออภัยเฮียชูด้วยความเคารพตั้งใจจะมาช่วยทำมาหากินผมจะเอาเรื่องของทุนจีนคนหนึ่งคนจีนคนหนึ่งที่เฮชูเรียกว่าชูวิทย์มาต่อยอดมาขยายความและขออนุญาตแก้ข้อมูลบางอย่างก็แล้วกันนะครับเชิญเชิญค่ะแต่วันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้ววันนี้ทุนจีนบุกธุรกิจสีเทาของไทยซะแล้วประเด็นสำคัญก็คือทุกวันนี้ทุนจีนได้มาครอบงำธุรกิจสีเทาของเราซึ่งเป็นอบายมุขครับบาร์อาบอบนวดบ่อนการพนันอันนี้สีเทามันไม่ใช่สีดำการเข้ามาของทุนจีนต่างๆเหล่านี้หลั่งไหลเข้ามาและใช้เงินไม่ใช่แค่5ล้าน10ล้าน20ล้าน100ล้านบางที่ใช้ถึง 4-500 ล้านที่ RCAที่เอกมัยที่รัชดาทุนจีนต่างๆเหล่านี้ถามว่าเข้ามาโดยกระบวนการที่ถูกต้องหรือไม่ผมยืนยันว่าไม่ใช่มันเป็นกระบวนการฟอกเงินก็พูดง่ายๆเอาเงินจีนเข้ามาแล้วเข้ามาก็หาคอนเนคชั่นคนสำคัญบุคคลสำคัญที่เป็นคนจีนที่ผมนำมาพูดเพราะมันดันชื่อคล้ายผมแล้วคนอาจจะเข้าใจผิดเฮ้ยคิดว่าเป็นผมซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าไอ้นี่มันชอบอ้างดังนั้นการแถลงข่าวของผมก็มีส่วนหนึ่งที่ผมจะต้องเอ่ยชื่อเต็มของมันเลยคือให้ชื่อมันซะหน่อยว่ามิสเตอร์เดวิดนายคนนี้เป็นคนจีนอ้วนๆเตี้ยๆล่ำๆเป็นคนที่อ้าวแล้วครับตามสมควรแก่กรณีตั้งใจจะให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังฟังชูวิทย์ลากถึงคนจีนที่ชื่อเดวิดตั้งใจจะให้ฟังแค่นี้นั่นแหละมิสเตอร์เดวิดมิสเตอร์เดวิดเมื่อวันเสาร์สองวันก่อนที่จะตั้งโต๊ะแถลงเฮียชูแกโพสFacebook ไปเที่ยวหนึ่งก่อนใช่ค่ะแกพูดถึงเรื่องเดวิดแกพูดถึงเรื่องทุนจีนค่ะแกพูดถึงเรื่องผับทอทหารท็อปวันหรือเปล่าครับเฮชูถนนรัชดาท้องที่สน.สุทธิสารประมาณนี้ค่ะเอาละครับก็ขออนุญาตแต่ช่วยเฮชูทำหากินต่อก็แล้วกันเอาเพจขึ้นเลยอ่ะมาดูกันถ้าพูดถึงเดวิดถ้าพูดถึงผับที่ย่านรัชดาผับทอทหารรัชดาหรือผับท็อปวันรัชดานั้นผมขออนุญาตบอกเล่าเรื่องราวด้วยเพจนี้ซ้ายมือสุดเราเห็นชื่อเดวิดใช่ค่ะเดวิดนี่ก็คือทุนจีนคนที่ถูกเฮียชูพาดพิงมันมีเบื้องหลังนะทำไมเฮียชูอยู่ๆลุกขึ้นมาฟาดเดวิดมันมีที่มามีสตอรี่แต่จะไปต่ออย่างไรสนุกทราบมาว่าเฮียชูหลังจากฟาดเดวิดเปิดชื่อเดวิดลากไปลากมาเสร็จสรรพเรียบร้อยปฏิเสธไม่ยอมรับสายจากผู้ยิ่งใหญ่ใครบางคน อารมณ์ดีๆจะเปิดชื่อผู้ยิ่งใหญ่เอากันแค่นี้ก่อนมาที่เดวิดแต่สิ่งที่ผมจะช่วยเฮียชูทำมากินก็คือเดวิดเนี่ยเขาไม่ได้ทำผับตัวทีหรื
หรือททหารแถวรัชดาแต่เขาทำผับที่ชื่อ B หรือบ่อใบไม้แถวเอกมัยย่านเอกมัยย่านเอกมัยเดวิดย่านเอกมัยคือเรื่องธุรกิจเทาๆประมาประเภทนี้นะจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มมาจากเดวิดก่อนเดวิดเนี่ยก็เข้ามาในเขตประเทศไทยนานแล้วล่ะน่าจะเข้ามาตั้งแต่2542-43ประมาณนั้นอุ้ยกี่ปีมาแล้วน่าจะ20กว่าปีแล้วใช่ปีนี้65เดวิดเนี่ยลักลอบเข้ามาทำธุรกิจสีเทาๆในเขตประเทศไทยตั้งแต่เมื่อ20กว่าปีที่แล้วล่ะค่ะจุดเริ่มต้นนะก็คือก็เอาเงินเทาๆเงินร้อนๆจากฝั่งจีนแผ่นดินใหญ่มาฟอกนั่นแหละมาฟอกเป็นอะไรดีมาฟอกเป็นอะไรดีฟอกผ่านอะไรดีนี่คือที่มาของการที่ทุนจีนแห่กันเข้ามานำโดยเดวิดนี่แหละจุดเริ่มต้นใช่ไหมคาราโอเกะมาทำนู่นทำได้อะไรก็แล้วสถานบันเทิงสถานบันเทิงอะไรประมาณนั้นสถานบริการสถานบันเทิงนะใช่ค่ะเป็นสถานบริการสถานบันเทิงทีนี้เดวิดด้วยความที่มาอยู่เมืองไทยนาน20กว่าปีโอ้โห4243ก็นานอ่ะจึงเข้าใจวัฒนธรรมประเทศไทยค่ะจึงเข้าใจโครงสร้างอำนาจประเทศไทยจึงเรียนรู้ได้ว่าจะต้องเข้าช่องไหนจะต้องคุยกับใครถ้าจะทำธุรกิจสีเทาๆค่ะไปเป็นมาๆนะเดวิดก็จะกลายเป็นดีลเมกเกอร์ไปเป็นมาๆเดวิดก็จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมทุนอื่นทุนสีเทาๆจากประเทศจีนทุนอื่นๆเชื่อมระหว่างนักธุรกิจสีเทาๆจากฝั่งประเทศจีนกับกลุ่มอำนาจทั้งในและนอกเครื่องแบบค่ะดีลประสานนอกระบบทางฝั่งประเทศไทยค่ะดีลประสานอำนวยความสะดวกทุกอย่างเพื่อให้ทำธุรกิจเอาก็ว่ากันไปประมาณนั้นน่ะนะครับทีนี้จากเดวิดทุนจีนอีกหนึ่งคนที่ตามหลังเดวิดเข้ามาโดยการชักนำของเดวิดครั้งหนึ่งก็ร่วมกินข้าวหม้อเดียวกันกับเดวิดแต่นี้เขาแยกหม้อแล้วคืออาหมิงชื่ออาหมิงชื่ออาหมิงมีเดวิดแล้วมีอาหมิงอาหมิงคืออีกคนนึงอาหมิงอีกคนหนึ่งเข้ามาทีหลังเดวิดแต่ก็ผ่านประสบการณ์จากเดวิดมาก่อนเข้ามาโดยการชักพาของเดวิดครั้งหนึ่งกินข้าวหม้อเดียวกันกับเดวิดแต่วันนี้แยกวงกล้าขาแข็งแยกวงดังและแยกวงแล้วก็แลกันอยู่ด้วยอ้าวเหรอแสดงว่าไม่ค่อยเข้ากันละก็รับการถ่ายทอดวิทยายุทธจากเดวิดจนรู้จักเมืองไทยเป็นอย่างดีเชกเช่นเดียวกับเดวิดเลยใช่ไหมที่จะบินเดียวแล้วก็เริ่มตามรอยของเดวิดจากนั้นอาหมิงก็เชื่อมเอา3ทุนจีนเข้ามาอันนี้เฉพาะของอาหมิงเองนะไม่เกี่ยวเดวิดนะอาหมิงเองไม่เกี่ยวแล้วคอนเน็กชั่นแยกเข้าแล้วคอนเน็กชั่นอาหมิงสามทุนจีนขี้เกียจจะไล่ชื่อไปเดี๋ยวมันจะใช้เวลาเยอะไปมันทุกชื่อมีที่มาหมดค่ะมีสตอรี่ยังนึกถึงจังหยางที่หนีไปเมืองนอกอยู่เลยนะเนี่ยแล้วยังไงในเวลาต่อมาในเวลาต่อมา3ทุนจีนปีกก้าขาแข็งเริ่มเข้าใจวงการสีเทาบ้านเราเป็นอย่างดีสามทุนจีนก็แยกวงสามทุนจีนก็แยกวงไปเปิดผับเทาๆที่เป็นของตัวเองหมายถึงเดิมเขาอาหมิงกับสามทุนจีนเขามีผับแถวรัชดาใช่ไหมแล้วพอดังแล้วแยกวงแล้วสามทุนจีนเขาแยกเปิดของเขาเองที่อาเซียนที่จริงทุนจีนเครือข่ายทุนจีนมากกว่านี้เยอะแต่เอาเป็นว่าหลักๆแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้เอาวงนี้ก่อนหลักๆสรุปอีกทีเดวิดเป็นเจ้าของผับบีเอกมัยอาหมิงเป็นเจ้าของผับทีรัชดาที่บอกไปแล้วใช่ไหมสามทุนจีนเป็นเจ้าของผับเอสRCA นี่รอยต่อกันเลยนะอลังการนะรอยต่อกันเลยอ่ะได้ข่าวว่าทุนจีนกำลังจะไปไล่ซื้อไล่เทคอภิมหาภาพแห่งหนึ่งแถวๆทองหล่ออ่าจะขยายก็ได้จะขยายปีกไปทองหล่อคืออะไรคะมีกลุ่มทุนจีนกำลังเปิดเจรจากับออสมิยาบิอ๋อเขาจะไปเทคโอเวอร์คริสตัลอ๋อ the crystal ทองหล่อจะซื้อคริสตัลทองหล่อไปทำต่อค่ะจะไปเทคนะประมาณนี้ผมไล่เรียงให้เห็นอย่างนี้ก็แล้วกันนะโอเคนะโอเคนะค่ะถามว่าพวกนี้ที่จริงนะไอ้เพจเนี่ยที่แสดงโยงใยโครงข่ายของทุนจีนกลุ่มเดวิดกับอาหมิงเนี่ยผมทำขึ้นมาบนความเกรงใจเดวิดอาหมิงคือใครทุนจีนคือใครถ้าไม่มีคนในเครื่องแบบคุ้มหัวเปิดได้ไงอ่ะคืออย่างนี้เดวิดก็ดี
อาหมิงก็ดีสามทุนจีนก็ดีเดือนหนึ่งนะมีค่าใช้จ่ายพิเศษเดือนหนึ่งตั้งหลายล้านนะธรรมดาเข้าใจได้เป็นค่าใช้จ่ายพิเศษที่ว่ากันด้วยเรื่องของการจ้างยามเฝ้าผับเหรอเห็นจ้างยามจ้างยามหรือจ้างใครเฮ้ยยามเฝ้าผับแถวๆเอกมัยแถวๆรัชดาแถวๆ RCA เขาจ้างกันแพงจ้างกันเดือนละตั้งหลายล้านนะเหรอคะใช่เดาสิครับว่ายามกิติมศักดิ์ที่รับค่าจ้างอัตราเดือนหนึ่งตั้งหลายล้านแค่ทำหน้าที่เฝ้าไอ้ผับเทาๆเหล่านี้คนหนึ่งก็หลายแสนนะเป็นใครอ่ะตั้งไว้ก่อนคนก็หลายแสนหลายคนรวมกันก็เป็นล้าน